ละครสั้นเรื่องฉันพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านจนมืดค่ำจุดๆๆจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยลูกจ๊ะเดี๋ยวแม่จะไปทำงานก่อนนะจ๊ะค่ะคุณแม่จ้าเดี๋ยวแม่จะกลับมานะค่ะบ๊ายบายค่ะคุณแม่บ๊ายบายจ้าวันนี้เรามีคุยงานกับลูกค้าซะด้วยสิใส่ชุดนี้แหละไปเอแต่ว่ารถไปไหนล่ะนะเดี๋ยวเสกออกมาก่อนดีกว่าปิ้งมาแล้วรถสีเขียวมากเลยอ่ะโอ้โหอจุ้ยไรล่ะเนี่ยโอ้โหรถสีเขียวเหมือนหญ้าข้างทางเลยเนี่ยเดี๋ยวเรารีบไปก่อนดีกว่าเอแต่ว่าฉันว่ารถโอ้โหนี่แหละสีเขียวสีเขียวเหมือนกันเด๊ะเลยโอ้โหนี่คือเรื่องที่แบบคุณห้ามซื้อรถแบบนี้เด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นรถคุณเนี่ยเนียนกับพวกย่าพวกไรแน่นอนเลยโอ้โหดูสิโคตรเนียนเลยใช่ไหมอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปรอลูกค้าดีกว่าลูกค้ายังไม่ได้มาคุยงานเลยลาลาลาแม่ไปแล้วเดี๋ยวโทรเรียกเพื่อนมาที่บ้านดีกว่าจุ้ยโอ้ my god ตกสระน้ำได้แบบชิลมากเลยเอแต่ว่าชุดฉันเปียกหมดแล้วมากันพวกแกมากันมาวิวกับข้าวหอมมาเดี๋ยวเรามานั่งเล่นกันเถอะมาแล้วฉันน่ะเคยเห็นคลิปชาวต่างชาติมานะก็คือแบบเขามานั่งเล่นกันที่บ้านเพื่อนแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วไงต่อหรอเขาก็นั่งจับกลุ่มคุยเรื่องผีที่แบบให้เราแต่งเรื่องขึ้นมาก็คือฉันอยากทำแบบนั้นมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปพูดกันไหมเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อโอเคปะได้เลยฉันก็อยากฟังเรื่องผีจากเธอมากเลยอะใช่แล้วฉันอยากฟังเรื่องผีเอแต่ว่าวิวข้าวหอมไปไหนน่ะข้าวหอมข้าวหอมฉันอยู่ในห้องน้ำน่ะฉันคลี่อยู่โอเคข้าวหอมข้าวหอมถ้าแกคลี่เสร็จแล้วฉันคลี่เสร็จแล้วมาโอเคคลี่เสร็จแล้วใช่ปะมาจ้ะวิวเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะได้เล่าเรื่องผีสนุกสนุกกันเถอะมาจ้ะวิวมาแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่ที่ไหนดีนะอ้าววิวไปไหนน่ะอยู่นี่เดี๋ยวเรามานั่งคุยเรื่องผีกันตรงนี้ดีกว่าโอเคพวกแกนั่งให้มันตรงๆหน่อยสิโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าเรื่องกันเลยแต่ใครจะเล่าก่อนน่ะนี่แกเป็นคนพูดมาแกต้องเล่าสิแกต้องเล่าใช่แล้วเองต้องพูดอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันคิดก่อนนะมีบ้านหลังหนึ่งที่มีลูกสาวอยู่3คนเอ๊ะไม่ใช่สิมีบ้านหลังหนึ่งที่มีฉันแล้วก็เพื่อนๆนั่งอยู่3คนอยู่ชั้นบนคืนวันนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเอ๊ะแต่ว่าพูดแบบนี้ฉันเริ่มกลัวแล้วสิอย่านะใช่แต่ก็ได้มีเสียงเสียงอะไรอ่ะนี่มันมืดแล้วนะนี่มันค่ำแล้วเสียงมาจากชั้นล่างก๊อกก๊อกก๊อกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านก๊อกก๊อกเอแต่ว่าทำไมเสียงมันเหมือนจริงจังเลยใช่แล้วเสียงเหมือนจริงมากเลยเฮ้ยหยุด
เล่าหน่อยสิก๊อกก๊อแต่ว่าเสียงนั้นฉันไม่ได้ทำนะเอ๊แต่ว่าน่าไม่มีหรอกมั้งเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกนี่ลูกๆไว้แม่แม่กลับมาเร็วจังเลยเนี่ยอ๋อแม่กลับมาเร็วจ้ะพอดีลูกค้าเขาตกลงนะโอ้โหนี่ลูกชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเหรอทำไมไม่บอกแม่แม่จะได้จัดเตรียมของให้พวกอาหารน่ะโอ้แม่ตกใจหมดเลยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย